โดยรวมช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกแต่การจะได้เห็นดัชนีหลักทรัพย์อยู่เหนือระดับ 1,600 จุดได้นั้นยังเป็นเรื่องต้องลุ้นกันต่อไปแม้ปัจจุบันดัชนีจะยืนอยู่ในระดับ 1,560 จุดแล้วก็ตามหันกลับมามองปัจจัยที่จะผลักดันดัชนีในช่วงนี้เริ่มที่ภายในประเทศความชัดเจนที่ได้รัฐบาลใหม่เริ่มมีเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้นายกรัฐมนตรีขึ้นมาแต่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในทิศทางใดเช่นเดียวกับปัจจัยภายในต่างประเทศเศรษฐกิจของสหรัฐและการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดต่อตลาดหุ้นเข็มทิศตลาดทุน by ASTV Stock Market มีมุมมองจากคุณธนเดช รังสีธนานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์รังสีมาช่วยโฟกัสให้ทุกท่านในช่วงกูรูแนะทิศทางครับกูรูแนะทิศทางสวัสดีครับเพราะว่าการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้นะครับก็ยังมองว่าเป็นในช่วงของการปรับฐานแต่ว่าปัจจัยบวกในประเทศเนี่ยน่าจะทำให้เซ็ตสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในช่วงนี้เองถือว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ซึ่งก็คงจะประกาศครบในสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการฉะนั้นช่วงนี้เองเนี่ยเซ็ตก็อาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะปรับขึ้นบ้างในการขึ้นที่ใหม่ยังดีแต่เราคิดว่าด้วยทิศทางที่เป็นบวกจากปัจจัยในประเทศเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้เซ็ตสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับปัจจัยการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหลักกลุ่มในประเทศและต่างประเทศนะครับกลุ่มในประเทศก็เป็นเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองเองเนี่ยก็คงต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับจุดสำคัญก็คือต้องโฟกัสไปที่รัฐมนตรีที่คุมกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพลังงานหรือว่ากระทรวงคมนาคมจะเป็นคีย์สำคัญในการดูต่อไปว่านักลงทุนจะได้รับความน่าเชื่อถือจากคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆก็คือการเพิ่มกำลังซื้อของภาคประชาชนแล้วก็การลงทุนระยะยาวซึ่งคงอยู่ในผลเรื่องของการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ GDP ไทยในช่วงครึ่งแรกของปีอาจจะหดตัวเล็กน้อยแต่ว่าทิศทางเองเราคิดว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยปัจจัยเศรษฐกิจน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกทีนี้ถ้าประเมินจากปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เซ็ตเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องส่วนปัจจัยต่างประเทศเองก็ถือว่ามีทั้งบวกและลบนะครับปัจจัยบวกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาที่เข้มแข็งไม่ได้ส่งผลดีต่อเรื่องของการค้าระหว่างประเทศโดยภาพรวมแต่ว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต้องฝากตาดูในส่วนปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของแนวโน้มของทิศทางการประชุมของเฟดนะครับซึ่งที่ผลมาเสร็จเฟดก็จะมาค่อนข้างสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินล่าสุดเนี่ยคงต้องติดตามดูการประชุมของทางประธานเฟดแล้วก็ประธาน ECB ที่แจ็คสันโพลซึ่งมันจะมีข่าวออกมาสิ่งที่ตลาดคงจะมองคือเรื่องทิศทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานตลาดสังหาริมทรัพย์และที่สำคัญก็คือไกด์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาส่วนยุโรปเองเป็นแอเรียที่เศรษฐกิจยังค่อนข้างอ่อนแอฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดูว่าประธาน ECB จะมีมาตรการอะไรช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะครับเรื่องของการเมืองเองเนี่ยช่วงหลังก็ผ่อนคลายลงมาบ้างแต่ว่าก็ถือเป็นใจเสียงที่ทำให้หุ้นอาจจะผันผวนได้ในระยะสั้นเช่นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนในอิรักในฉนวนกาซานะครับแต่เรามองว่าค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าถ้าเกิดผลรุนแรงก็จะมีผลทำให้เซ็ตผันผวนได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าสรุปแล้วในปัจจัยในประเทศค่อนข้างเป็นบวกต่างประเทศผมมองว่าเป็นกลางๆนะครับก็จับตาดูเรื่องทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เราคิดว่าถ้าใครเป็นหุ้นก็เล่นโปรฟิตรันไม่ได้นะครับแนวต้านหลักจากนี้ไปก็คือ 1,570 แล้วก็แนวรับที่ 1,540 นะครับมาถึงราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลงไปมากโดยประเด็นหลักมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐและต่อจากนี้ราคาทองคำจะขึ้นไหวไปในทิศทางใดคุณทิพานวะวัฒนทรัพย์ CEO จาก YLG Bullion and Future จะมาแนะนำมุมมองผ่านช่วงส่องกล้อง Go Future ครับส่องกล้อง Future and Commodity ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำเองในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะโดยที่หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,280 เหรียญได้ค่ะสาเหตุหลักๆนะคะที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาเนื่องจาก
สถานการณ์ในตะวันออกกลางเองเริ่มจะคลี่คลายลงและพร้อมกันนั้นนะคะก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาจากการรายงานประชุมของ FOMC meeting ออกมานะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่ามีแนวโน้มที่จะได้เห็นการปรับขึ้นอัตรานโยบายดอกเบี้ยขึ้นในช่วงไตรมาส1ในปีหน้านะคะเลยทำให้หลังจากที่ข่าวนี้ออกมาตัวราคาทองคำเองก็ได้มีการปรับตัวลดย่อลงมาต่อเนื่องโดยที่ล่าสุดเองในช่วงปลายสัปดาห์ราคาทองคำเองก็หลุดแนวรับที่ 1,280 เหรียญลงมาได้ค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะข่าวที่ทำให้สัปดาห์ที่แล้วตัวราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะก็จะมีในเรื่องของยอดขายบ้านนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนี่เป็นสัญญาณตัวนึงที่แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มดีขึ้นประกอบกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งน้อยลงนะคะก็เป็นสัญญาณของตลาดแรงงานที่ค่อนข้างจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกันค่ะดังนั้นในอาทิตย์นี้นะคะที่นักลงทุนยังจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขประมาณการ GDP นะคะซึ่งถ้าตัวเลขออกมายังดีอย่างที่คาดไว้นะคะก็อาจจะส่งผลกดดันตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงต่อค่ะโดยที่ในสัปดาห์นี้นะคะตัวราคาทองคำเองอาจจะต้องกลับมาดูที่ 1,280 เหรียญจะกลับขึ้นมาเป็นแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสามารถยืนเหนือ 1,280 เหรียญได้แนวต่อไปจะอยู่ที่บริเวณ 1,300 เหรียญค่ะส่วนแนวรับนะคะรับแรกอยู่ที่ 1,260 เหรียญค่ะแล้วรับต่อไปอยู่ที่บริเวณ 1,240 เหรียญค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับทิศทางตลาดหุ้นและราคาทองคำจากกูรูของเราทีมงานหวังว่าจะช่วยนักลงทุนทุกท่านมองเห็นทิศทางการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนได้บ้างนะครับก่อนจากกันไปผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนก็ควรทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการเล่นลงทุนในหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐนอกจากนี้ควรติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางยุโรปว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนสุดท้ายนี้ทุกท่านสามารถติดตามรายการเข็มทิศตลาดทุนได้โดยผ่านช่องทาง www.manager.co.th ในหมวด Stock Market หรือติดตามผ่านแฟนเพจ ASTV Stock Market พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ